ติดสูตรว่าด้วยปัใจจัยให้เกิดและไม่ให้เกิดโสกะพระนครสาวัถีก็สมัยนั้นท่านพระติดสะซึ่งเป็นโอรสของพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าดูกระอาวุโสทั้งหลาย กายของข้าพเจ้าเป็นดุจภาระอันหนักโดยแท้แม้ทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแม้ธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าทีนะมิทะย่อมครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติผมจันและความสงสัยในธรรมทั้งหลายย่อมเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ครั้งนั้นแหลภิกษุหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านติสสะผู้เป็นโอรสของพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาค บอกแกภิกษุหลายรูปว่าอาวุโสทั้งหลายกายของข้าพเจ้าเป็นดุจภาระอันหนักโดยแท้แม้ทิศท,ทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าถีนมิทธะย่อมครอบงำจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจันทร์และความสงสัยในธรรมทั้งหลายย่อมเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วรับสั่งว่าดูกระรภิกษุเธอจงไปเรียกติสะภิกษุตามคําของเราว่าท่านติสะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุนั้นรับพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านติสะถึงที่อยู่ แล้วบอกแก่ท่านติสะอย่างนี้ว่าท่านติสะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระติสะรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสถามท่านพระติสสะว่าดูการ,รติสสะทราบว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปว่าดูการ,รอาวุโสทั้งหลายกายของข้าพเจ้าเป็นดุจภาระอันหนักโดยแท้แม้ทิศทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า ทีนมิทะย่อมครอบงำจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และความสงสัยในธรรมทั้งหลายย่อมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจริงหรือท่านพระติสะกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูการ,ะระติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไน โสกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปายาตย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในรูปเพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมใช่ พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปดูกระติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโสซกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาตย่อมบังเกิดแก่บุคคล ผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในเวทนาเพราะความที่เวทนานั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าข่าดีละดีละติสสะก็ข,ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้ สำหรับบุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในเวทนาดูการติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโสซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในสัญญาเพราะความที่สัญญานั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในสัญญา ดูการติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหโโซกะปริเทวะทุก์ขโทมนนต์และอุปายาตย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในสังขาร เพราะความที่สังขารน,นั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าข่าดีละดีละติสสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในสังขารดูกระ,ระติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉน โสซกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาตย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในวิญญาณเพราะวิญญาณน,นั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมใช่ พระพุทธเจ้าข้าดีละดีละติสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณดูกระติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาต ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในรูปเพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดีละดีละติสสะ ข้อข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกําหนัดในรูปดูการาติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนโสกะปริเทวะทุก์โทมนต์และอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกําหนัดความพอใจ ความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในเวทนาเพราะความที่เวทนานั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดีละดีละติสสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัด ในเวทนาดูกรติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุป,ปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อน ความทะเยอทะยานในสัญญาเพราะความที่สัญญานั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดีละดีละติสสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในสัญญาดูการ,ะระติสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทยานในสังขารเพราะความที่สังขารน,นั้น แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดีละดีละติสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในสังขารดูกรติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉหนโสกะปริเทวะ ุกโทมนนต์และอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทยานในวิญญาณเพราะวิญญาณน,นั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า ดีละดีละติสสะก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณดูการ,ะระติสสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูการติสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูการติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ <ítulo> ult, anyway, ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูกรรติสสะเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูการติสสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยนสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยนเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละติสะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดูการติสะเปรียบเหมือนมีบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทางคนหนึ่งฉลาดในหนทางบุรุษคนที่ไม่ฉลาดในหนทางนั้นจึงถามทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนั้นพึงบอกอย่างนี้ว่าดูกระบุรุษผู้เจริญท่านจงไปตามทางนี้แหละ สักครู่หนึ่งแล้วจักพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงละทางซ้ายเสียถือเอาทางขวาไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้วจักพบราวป่าอันทึบท่านจงไปตามทางนั้นสักพักหนึ่งแล้วจักพบที่กลุ่มใหญ่มีเปลือกต้มจงไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่ง แล้วจักพบหนองบึงจงไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้วจักพบภูมิภาคอันราบรื่นดูการติสะเรากระทำอุปปมาณนี้แหละเพื่อให้เข้าใจเนื้อความในข้อนี้มีอธิบายอย่างนี้คำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางนี้แหละเป็นชื่อแห่งปุทุชน คำว่าบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนี้แหลเป็นชื่อแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางสองแพร่งนี้แหลเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำว่าทางซ้ายนี้แหลเป็นชื่อแห่งมรรคผดอันประกอบด้วยองค์แปดคือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิคำว่าทางขวานี้แลเป็นชื่อแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรม t a ตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคำว่าราวป่าอันทึบนี้แหละเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี้แหละ เป็นชื่อแห่งกามทั้งหลายคําว่าหนองบึงนี้แหละเป็นชื่อแห่งความโกรธและความคับแขนคําว่าภูมิภาคอันราบรื่นนี้แหละเป็นชื่อแห่งนิพพานเธอจงยินดีเถิดติสสะเธอจงยินดีเถิดติสสะตามโอวาทของเรา ตามความอนุเคราะห์ของเราตามคำพร่ำสอนของเราพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระติสะปลื้มใจชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคชนี้และจบติดสะสูตร